สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะก็เราจะพามาดูในวัสดุที่มันสามารถเปล่งแสงออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับตัว Real Time GI ได้นะฮะก็ดูรูปเจ้า Dragon Head ตัวนี้นะครับ Dragon Head อันนี้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราไปดูตรง Material มานะครับมันเป็นตัว Standard Shader ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะพูดอีกทีนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอจบเรื่องของแสงไว้ก่อนนะฮะก็ถ้าเรามาดูตรงนี้ครับมันจะมี emission นะฮะซึ่ง emission ตรงนี้คือมันสามารถที่จะปล่อยแสงมันออกมาได้นะครับก็คือตัววัตถุเนี่ยสามารถจะปล่อยแสงมาได้นะครับเทคนิคพวกนี้ครับก็มักจะใช้กับพวกไลท์เซเบอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเกมก่อนๆเกมสมัยก่อนเนี่ยโอเคมันเป็นแสงจริงๆนะครับแต่ว่าแสงมันเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบกับวัตถุอะไรเลยนะครับมันก็สว่างตัวมันเองให้แสงเงาให้กับวัตถุตัวอื่นรอบข้างไม่ได้นะครับแต่ว่าในระบบใหม่เนี่ยตัววัตถุที่เป็นพวก emission นะครับหรือ emissive material พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปล่งแสงนะครับแล้วก็แสงเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างพวกนี้ได้นะครับแต่มีข้อแม้ครับว่าสิ่งรอบข้างพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็น static นะครับต้องเป็น static แล้วก็มีการเนี่ยครับ pre-compute real time GI ทิ้งไว้ก่อนละนะครับก็โอเคเรามาดูหัวมังกรนี้ใช่ไหมฮะถ้าตรงนี้เราปรับกลับคืนเป็น0นะครับนะฮะตรงนี้มันก็จะไม่ได้ฉายแสงอะไรมานะครับแล้วก็สังเกตว่าพอเราเปลี่ยนอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะนะฮะเนี่ยครับหัวมังกรตัวนี้พอเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยแสงมันก็ไม่กระทบกับไอ้พวกนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเนี่ยครับ Real Time GI แล้วดูตรง Emissive นะครับตัวก็จะเป็นสีดำนะฮะแต่พอเราเลื่อนไปที่ Dragon Head นะครับแล้วก็ปรับไปที่ตัว Emission นี่นะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนค่ามันเพิ่มขึ้นดูค่าตัวนี้มันจะเป็นแบบ HDR นะครับก็คือเก็บความละเอียดของแสงเนี่ยมันไม่ใช่เก็บเป็นไล่เฉดสีสีขาว256เฉดไม่ใช่นะครับเก็บเป็นระดับทศนิยมเลยเพราะฉะนั้นมันเก็บได้เยอะมากนะฮะเพื่อจะ represent ความเข้มของแสงแดดจริงๆแสงธรรมชาติจริงๆโอเคพอเรามาดูในระดับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีวัตถุนะครับที่สามารถที่จะเปล่งแสงออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับแต่วัตถุที่เปล่งแสงออกมาได้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอตัวที่สามารถรับค่าแสงได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นแบบสแตติกนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอเรามาดูรูปนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าลำแสงตัวเนี้ยมันกระจายออกมารอบนอกตรงนี้ด้วยนะครับกระจายออกมารอบนอกตรงนี้ด้วยถ้าสมมุติอันนี้เราปรับให้มันลดลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูเปรียบเทียบค่อยๆลดนะครับมานะครับจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้แสงมันก็จะหายไปทันทีแสดงว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถมีแสงกระทบมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นดำๆใช่ไหมครับถ้าเราเลื่อนเจ้า Dragon Head เนี่ยลงมาจะเกิดการเนี่ยครับคัสเตอร์ใหม่ทันทีนะครับเพราะเท็กเจอร์อะไรมันคำนวณได้หมดละตรงเนี้ยแต่ว่ามันต้องมานั่งกำหนดนะบริเวณที่มันต้องถ่ายทอดแสงใหม่เพราะว่าไอ้จุดคัสเตอร์บริเวณคัสเตอร์ต่างๆพวกเนี้ยแผ่นคัสเตอร์ต่างๆมันได้ย้ายตำแหน่งไปนะครับมันก็ต้องไล่คำนวณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยตรงนี้เราก็ใจเย็นๆรอไปนะครับโอเคคัสเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะยิงเลย์แล้วเพื่อทดสอบว่าแสงจะตกกระทบตรงไหนบ้างนะครับโอเค visibility เสร็จนะครับก็จะดำเนินการถ่ายทอดแสงกระจายไปยังบริเวณต่างๆทันทีนะครับนี่ก็คือข้อดีของตัว emissive นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ไอตัว emissive เนี่ยให้มันเปล่งแสงออกไปโดนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เช่นพวกตัวละครอะไรต่างๆ อันนี้จะไม่ได้นะครับเพราะตัวละครเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสแตติกมันไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันเคลื่อนที่เป็นไดนามิกนะครับแล้วทำยังไงถึงจะสามารถใช้ได้นะครับวิธีที่สามารถใช้ได้นะครับนึกย้อนกลับไปไลท์โพรบครับจำได้ไหมฮะที่เรามีวัตถุชิ้นเล็กๆแล้วเราไม่ยอมให้ติ๊กเป็นสแตติกเพื่อไม่อยากให้เสียเวลาทำเท็กเจอร์เราก็เลยใช้ไลท์โพรบแทนนะครับนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของไลท์โพรบนะครับโอเคแสงมาแล้วนะครับนี่นะครับจากมืดๆนะฮะจะสังเกตได้ว่าบ้านรับแสงจาก
ดราก้อนเฮดได้นะครับแล้วเราก็ปรับค่าได้นะฮะปั๊มคือตอนแรกถึงแม้ว่ามันจะดำอะแต่ว่าพอเราย้ายที่ไปเสร็จปั๊มมันจะมีการคำนวณมาก่อนระดับหนึ่งนะฮะแล้วเนี่ยฮะสังเกตปุ๊บค่อยสว่างขึ้นมาเราไปดูในส่วนของ list clustering นะครับเนี่ยฮะจะสังเกตว่าไอแผ่นคลัสเตอร์ที่อยู่บริเวณเนี้ยจะโดนรับแสงไปเต็มๆเลยนะครับเนี่ยมันจะมีการคำนวณทิ้งไว้ก่อนนะครับต่อให้เราลบตรงนี้เป็น0ก็ตามนะมันก็จะยังมีแสงสว่างอยู่นะครับก็จะไม่ได้มืดไปทีเดียวเหมือนตอนแรกที่ไม่มีนะฮะสังเกตเนี่ยพอทิศทางมาคำนวณได้หมดแล้วนะครับพอเราเพิ่มความสว่างปั๊บมันก็ส่งค่าปุ๊บ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 ไปสว่างตรงนี้ทันทีเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราพรีคอมพิวทิศทางของแสงไว้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนแสงอะไรนิดนึงนะฮะแล้วที่มันยังรียูทิศทางได้ก็ใช้ได้ทันทีแล้วก็เรียลไทม์ทันทีออกมาสวยทันทีนะครับ